ครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินนิวเดลีแหละสนามบินเดลีเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปศรีนากานะศรีนากาตอนนี้เครื่องออกประมาณขึ้นเครื่องมา9โมงตอนนี้น่าจะมา7โมงกว่าแล้วสนามบินคนค่อนข้างเยอะเลยนะเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปเพิ่งลงจากรถเพิ่งมาส่งเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินเข้าไปข้างในแล้วโอเคนี่ฮะสนามบินคนเยอะมากสนามบินเดลีพลุกพล่านแต่เช้าเลยตอนนี้มารอที่เกตละผ่านตรวจกระเป๋าอะไรรู้สึกจะโหยากมากตรวจละเอียดยิบเลยก็เดี๋ยวมารอเกตเนี่ยครับสนามบินข้างในจะให้ดูเป็นกระจกโล่งๆนะเห็นเครื่องบินเห็นอะไรหมดโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็จะออกแล้วครับเนี่ยนั่งวิสทาร่าวันนี้ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องกำลังบินเนี่ยแอร์กำลังเสิร์ฟอาหารจะให้ดูอาหารแอร์กำลังเสิร์ฟอาหารเนี่ยนี่ฮะได้มาแล้วไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเราเป็นอาหารอินเดียเรากินดูถึงศรีนาคาแล้ว Welcome to ศรีนาคาแคชเมียร์อ่านผิด Welcome to แคชเมียร์นะเดี๋ยวรอรับกระเป๋าแป๊บนึงคนเพียบเลยนั่งเครื่องบินมาเห็นวิวเขาสูงนี่นะโอเคนะออกมาหน้าสนามบินละสัญชาติอินเดียก็แคชเมียร์นะเดี๋ยวนั่งรถต่อโอเคครับนี่ครับรถเราที่จะเที่ยวแคชเมียร์นะฮะเนี่ยโอเคคือรถไปเที่ยวกันนะฮะรถจะพาไปเที่ยวแคชเมียร์ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับแวะร้านค้าข้างทางที่แคชเมียร์ดูทับทิมร้านลูกเลอร์เลยผลไม้แอปเปิ้ลแต่เยอะขนมก็มีนะข้าวเหลืองนี่ฮะต้นวอลนัทเจอเขาเก็บมาดีก็เลยจอดอยู่เนี่ยลูกเอกเอาประตูทำลูกวอลนัทสดๆเลยนะฮะแกะข้างในก็จะแข็งๆเราต้องกระเทาะให้แข็งๆออกเพื่อไปขายกันตามตลาดบ้านเรานะเนี่ยของแท้เลยสดๆจากต้นอันนี้บรรยากาศข้างทางกำลังไต่แล้วไต่เขาขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะก็จะมีต้นสนต้นอะไรจะไปที่เลกดูกาติเป็นไงเขาบอกชื่อมาเดี๋ยวไปดูฝั่งก็วิวสวยนะกำลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้หูอื้อมาแล้วฮะสูงมาเลยครับขี่ม้าขึ้นนี่ครับวิวข้างทางอลังการมากไปฉี่ไปแต่ตอนนี้ตรงไหนก็ได้เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ม้าสวยงามมากเนี่ยวิวสวิตอีกแล้วหลังต้นไม้แก่เหรอครับแกะโอ้โหแกะเต็มเลย
ป็นทุ่งเลยเราเลี้ยงแกะนี่ฮะถ้าคนนี้มีเด็กเลี้ยงน่าจะได้ไหมเนี่ยตรงนี้ได้เปล่านี่ฮะแกะเต็มทุ่งเลยจอดแวะข้างทางฉี่นิดหน่อยก็เลยถ่ายอากาศตอนนี้เย็นสบายมากอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือสูงมากขึ้นมามีทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าสนทางนั้นเลยฮะทุ่งหญ้าก็เลี้ยงแกะเลี้ยงม้านะฮะแล้วเขาก็จะสัญจรไปมาด้วยม้ากันทางนั้นเลยนะเนี่ยฮะคนท้องถิ่นนะคนแคชเมียร์ม้ากินหญ้าแวะมาตรงลำธารจุดแวะเที่ยวเนาะมีแคสเมียร์ขึ้นเขาไต่เขาว่าสูงมากถ้าจำไม่ผิดครับก็จะเรียกว่าเล็กดูสติอะไรสักอย่างเนี่ยนะอากาศค่อนข้างเย็นเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยนะจะให้ดูเนี่ยจะเป็นลำธารเพื่อนเขาก็จะลองเล่นน้ำกันหรือเปล่าเนี่ยผมเกลียดชุดเป็นลำธารมีหินน้ำน่าจะเย็นมากครับแต่น้ำใสมากเลยนะใสสะอาดนะครับลำธารเย็นมากแล้วเนี่ยน้ำเย็นลองสัมผัสนะเย็นมากเย็นเจี๊ยบจะมีม้ากินหญ้าอยู่ใกล้ลำธารเจ้าของเขาก็ผูกไว้ใกล้ๆก็จะมีของขายไงฮะน่าจะเป็นชาวบ้านมาขายนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยวางไว้จะไม่รู้เจ้าของหายไปไหนแล้วก็ม้าอาจจะขี่ม้าก็คิดเงินอะไรเงี้ยเนี่ยครับม้าแดดแรงนะแต่ไม่ร้อนเพราะอากาศมันเย็นเราก็จงไว้แดดเปรี้ยงเลยเพราะว่าเราอยู่ที่ความสูงค่อนข้างมากนะเราใกล้ดวงอาทิตย์แต่อากาศมันเย็นก็เลยโอเคเดินได้อะไรเงี้ยก็ใส่เสื้อแขนยาวจริงไม่ใส่ก็ได้แต่พอดีผมไม่ค่อยสบายไงโดนรถลุกๆดอนๆก็เลยต้องใส่หน่อยถ้าแบบร่างกายปกตินี้เดินตัวปิวไปแล้วเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยมาได้เฉพาะหน้าร้อนนะเพราะว่าหน้าหนาวนี่จะมาไม่ได้รถอ่ะเพราะว่าหิมะมันจะปกคลุมหมดในทางถนนอะไรเงี้ยต้องใช้ส่วนใหญ่จะใช้ม้าเราจะเห็นม้าเยอะเพราะว่าการสัญจรในหน้าหนาวนะหิมะมันปกคลุมไม่ได้แต่ตอนช่วงที่ผมมามันไปปลายหน้าร้อนไงยังไม่มีหิมะยังเดินทางสะดวกแต่อากาศเริ่มเย็นแล้วถ้าจากนี้ไปสักเดือน2เดือนเนี่ยหิมะก็น่าจะเริ่มลงจนหน้าหนาวก็น่าจะมาลำบากมาไม่ได้ก็เราต้องใช้ม้าขึ้นมาม้าลาอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกนะนักท่องเที่ยวชาวแคชเมียร์ส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมการแต่งตัวก็หน้าตาอะไรเงี้ยก็เหมือนจะเป็นแขกขาวก็จะต่างจากเดลีจากที่เราไปมานะอย่างนั้นจะเป็นออกดำๆอะไรเงี้ยจะเป็นออกแขกขาวจมูกโด่งในตากลมตาโตผิวสวยอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะหล่ออะไรเงี้ยเนี่ยฮะเพราะว่านี่อยู่ทางเหนือของอินเดียเป็นแคว้นพิพาทของกับปากีสถานเลยแคชเมียร์นะน่าจะคุ้นชื่อกันดีเพราะออกข่าวบ่อยขับมาตลอดทางก็เจอทหารติดอาวุธตลอดทางเลยเขาก็เหมือนตรงนี้เป็นซีเรียสนิดนึงการเข้าการออกก็ซีเรียสตอนมาก็ต้องกรอกเอกสารวุ่นวายนิดนึงนะเขาเป็นแค้น
แคว้นที่อาจจะพิเศษหน่อยข้อพิพาทหน่อยประมาณนี้เนาะเราขี่ม้าขึ้นเขาแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะดูเป็นทางขึ้นไปไหนก็ไม่รู้แต่มีเป็นทางแท็กกิ้งอยู่แล้วก็คงไม่ได้ไปแล้วอันนี้ไม่รู้ลูกอะไรนะเจอระหว่างทางแต่สวยดีฮะสีแดงเลยแต่ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันถ่ายไว้ดูสวยดีนี่ครับวิวข้างทางเป็นหญ้าแล้วก็มีวัวมีอะไรเยอะเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปต่อนี่ครับแวะจอดรถข้างทางมาดูฝูงแกะนี่ครับคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะเยอะมากเลยนะเนี่ยเต็มทุ่งเลยน่าจะหลักร้อยหลายร้อยตัวอยู่เนี่ยเนี่ยแกะกำลังกินหญ้านะอากาศตอนนี้ผมว่าน่าจะต่ำกว่า20องศานะอากาศมันเย็นเต็มทุ่งเลยเยอะตรงนี้จะเป็นวิวเขานะเนี่ยฮะวิวเขาแล้วก็ทุ่งหญ้าที่เป็นหญ้าเขียวๆเนี่ยฮะแต่ถ้าหน้าหนาวนี่ตรงนี้จะเป็นหิมะปกคลุมหมดเลยนะทางถนนจะเข้ามาไม่ได้ให้ดูตวงแกะกินหญ้าเนี่ยครับถ่ายคลิปกับแกะหน่อยทุ่งหญ้าเนี่ยแกะเต็มเลยกัดก็ดีดีแต่ดันป่วยเป็นไข้หวัดอยู่บ้านไม่เคยป่วยมาเที่ยวเสือกป่วยเป็นไรทนไหวโอเคเนี่ยครับวิวทุ่งหญ้าจากในรถนี่ครับก็แวะร้านข้างทางก็จะเป็นขายชาเนาะมีโรตีมีชานี่ครับมีหลายร้านอยู่นะนั่งชมวิวปูผ้าปูเสือเป็นทุ่งหญ้าเนี่ยฮะเป็นหลายร้านเลยม้าก็มีนะเมื่อกี้ได้ความรู้นะเพราะว่าแคว้นแคสเมียร์เนี่ยเป็นดินแดนข้อพิพาทเหมือนพิพาทอินเดียกับปากีสถานก็เลยอาจจะแบ่งกันปกครองจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นพิพาทอยู่เนี่ยลุงเขาเรียกเดี๋ยวไปดูวิวก่อนเนี่ยเจอม้าที่นี่ม้าเยอะนะเจอตลอดทางส่วนใหญ่เขาจะขี่ม้ากันคนที่นี่เนี่ยวิวตรงนี้ก็จะเป็นเหวข้างล่างเป็นลำธารข้างล่างก็จะเป็นบ้านชาวแคสเมียร์เห็นคาเดี๋ยวที่นี้หลังคาเขาปูมุงสังกะสีนะเป็นทิวเขาสวยสดงดงามเวลาตอนนี้ก็ไม่ได้ประมาณ5โมงเย็น5โมงกว่าแหละเกือบ5โมงครึ่งอะวิวสวยนี่ก็ทุ่งหญ้า excuse me นี่ฮะโรตีของเขาทำตรงนี้เลยขายชานะนั่งกินเจอน้องวัวเดินมา3ตัวอากาศตอนนี้ยิ่งเย็นยิ่งหนาวนะเริ่มหนาวแล้วเย็นมากแล้วตอนนี้ข้างทางก็เลี้ยงวัวกันเดินเต็มเลยพอได้ยินเสียงแค่ได้ยินเกมจากใครเขาก็เดินนะมีป้ามีเด็กก็มีเด็กอันนี้บ้านเมืองเขาในเมืองนะร้านค้าขายเยอะข้างทางเจอสวนแอปเปิ้ล
นี่ต้นแอปเปิลของแท้เลยนะเนี่ยนี่ฮะเห็นลูกเลยนี่ฮะอันนี้เขียวๆอยู่มีหลายต้นอยู่นี่ครับนี่ต้นนี้ดกอยู่อันนี้ก็ยังไม่สุกนั่นแหละเขียวๆอยู่เขียวๆลูกนี้ก็เริ่มแดงแล้วต้นนี้เยอะเริ่มดกแล้วต้นนี้ดกต้นนี้ดกเลยนี่ครับแอปเปิ้ลนี่ฮะเป็นลูกๆที่นี่จะเยอะมากนะเพราะขับผ่านบ้านเราไม่ทงขับผ่านตลอดทางก็เห็นสวนแอปเปิ้ลเยอะมากเลยนี่ฮะนี่มีหลายต้นเลยนี่ฮะแอปเปิ้ลบ้านเขาบ้านเราไม่มีนะข้างๆก็เป็นนาข้าวนี่ฮะสวนแอปเปิ้ลนี่ฮะโอ้โหลูกนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เนี่ยเป็นโอ้ที่ล่วงๆก็มีนะเนี่ยฮะตอนแอปเปิ้ลที่บ้านไม่มีบ้านไม่มีก็เลยตื่นเต้นนิดนึงบ้านเขานี่เยอะมากบ้านเขานี่เป็นเรื่องปกติลูกใหญ่มากแล้วก็ในเมืองนี่มีขายเยอะแยะเลยแอปเปิ้ลไม่แพงด้วยยี่มันวนมาดูมาคิมซุนกันนาทเลยอยู่มันเนี่ยต้นก็ไม่ใหญ่มากนะต้นก็ประมาณนี้โอ้ต้นนี้ลูกค่อนข้างใหญ่เลยต้นโอเคเยอะเลยที่ร่วงๆก็มีนะนี่ฮะร่วงเน่านี่ฮะต้นนี้น่าจะพร้อมเก็บแล้วเพราะว่าสีแดงแล้วก็ดกแล้วดกเนาะน่าจะอีกไม่กี่วันก็น่าจะเก็บได้แล้วค่อยตรงเต่งตรงเต่งเลยอันนี้ลูกกำลังเล็กๆอยู่นะเนี่ยน่าจะกำลังอ่อนๆแล้วก็นี่อันนี้ลูกใหญ่นี่นี่เป็นพวงเป็นพวงเลยนะที่ลวงๆก็มีนี่นี่ลวงๆนี่ฮะลวงๆเขาคงไม่เก็บอ่ะก็คงทิ้งถ้าบ้านเราก็โอ้โหกินไปแล้วเนี่ยครับระหว่างทางกำลังไต่เขาขึ้นไปตอนนี้กำลังจะไปกุนมาร์สนะน่าจะอยู่ที่ค่อนข้างสูงจากระดับน้ำทะเลเยอะเหมือนกันจะดูอากาศจะเบาบางแค่ไหนระหว่างทางก็จะเห็นวิวอย่างเงี้ยกำลังไต่เขาไปเรื่อยๆฮะทางคดเคี้ยวไต่เขาเป็นป่าสนนะป่าสนแล้วก็เป็นวิวหญ้าเขียวๆนะไต่เขาโค้งไปโค้งมาวิวเขาป่าสนข้างทางเราหยุดบนที่สูงมากเลยนะตอนนี้ข้างสูงเลยทีเดียวครับเรามาถึงกุนมาร์กแล้วก็จะมีขี่ม้าเยอะเลยนะเนี่ยฮะมาเนี่ยฮะเราไต่ความสูงมาที่ระดับความสูงเยอะมากแล้วแต่ไม่รู้ที่เท่าไหร่เนี่ยฮะเขาข้างหน้าคือเขาตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะมันยังไม่มีหิมะแต่อากาศก็ค่อนข้างเย็นอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามีอะไรนะรถนักท่องเที่ยวก็จอดกันเต็มเลยนะน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างคนเยอะพอสมควรเราก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปดูจะมีร้านอาหารมีขายของที่ระลึกปกติสถานที่ท่องเที่ยว
นะครับวิวที่เราเดินไปค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยเป็นลานท่าหญ้าแล้วก็เขาเดี๋ยวเรากำลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้ากันตรงนี้ที่ขึ้นกระเช้าเนี่ยตรงนี้รถ ATV ก็มีนะรถ ATV เราน่าจะขึ้นไปทางเนี้ยค่าขึ้นกระเช้า720เป็น740รูปีนะฮะกำลังเคลียร์กันอยู่เดี๋ยวค่อยไปขึ้นเดี๋ยวค่อยดูนะนี่ฮะกำลังเดินไปขึ้นกระเช้าต้องเดินอีกพักนึงนี่ฮะมีบ้านมีอะไรสวยงามดีฮะนี่กำลังเดินไปนะฮะที่นั่งรอเตรียมจะขึ้นกระเช้าเนาะเนี่ยมีรูปให้ดูประมาณเนี้ยถ้าหน้าหนาวนี่จะหิมะอย่างนี้แหละแต่หน้านี้เดี๋ยวไปดูเป็นยังไงโอเคนะครับกระเช้าที่เรากำลังจะขึ้นไปบนยอดเขาเดี๋ยวไปดูนะกำลังขึ้นกระเช้าแล้วไต่ความสูงขึ้นไปนะ This first trip is wonderfulน่าจะสูงมากเลยนะแต่ตอนหน้านี้ไม่มีหิมะไปเรื่อยๆขึ้นมาข้างบนมีบ้านคนเลยมีปลูกผักมีอะไรนะความสูง 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะเดินไปดูยังมีกระเช้าขึ้นไปอีกนะแต่ก็น่าจะต้องช่วงหิมะหรือเปล่าเพราะตอนนี้หิมะมันละลายหมดตอนนี้มันไปหน้าร้อนเนาะเห็นเขาก็มีมาเล่นสกีอะไรตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีหิมะสภาพอากาศแต่อากาศค่อนข้างเย็นนะตอนนี้เย็นเลยมีคนมาขายผ้าด้วยนะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เยอะเลยแล้วก็มีเนี่ยฮะอาหารเป็นถั่วเป็นอะไรยำๆอะไรทั้งอย่างผ้าเขาก็สวยดีนะเขายืนขายอยู่ไอ้ดูวิวนะลำธารนะน่าจะเป็นหิมะละลายอะตอนนี้หิมะมันละลายหมดแล้วไม่มีหิมะนะเพราะตอนนี้มันปลายฤดูร้อนกำลังจะเข้าฤดูหนาวก็น่าจะสักเดือนหน้าเลยหิมะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยชูจากรูปแล้วมันขาวหมดเลยนะเขามาเล่นสกีมาอะไรเนี่ยวิวตรงนี้ที่เรายืนน่าจะเป็นหิมะหมดเลยแต่หน้านี้ก็คือเดินทางสะดวกอะไรไม่มีหิมะจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวหมดเลยเดี๋ยวขี่ม้ากันนะขี่ม้าเราก็เดินดูวิวดูอะไรกันฮัลโหลคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮัลโหลสวยไหมคุยคนเดียวสวยไหมเดี๋ยวไหมอากาศเย็นสบายมากตอนนี้ไม่รู้กี่องศาเลยเ
เนี่ยข้างในมีขี่ม้าด้วยขี่ม้าในทุ่งหญ้าเต็มแล้วนักท่องเที่ยวไปเยอะเดี๋ยวเราจะเดินชมวิวแล้วก็ไปหาอะไรกินตรงนู้นนะชาเดียวว่าอาร์เรดี้พี่บีอันเนี่ยอาร์เรดี้ก็เรียนพี่บีว่าไอ้พี่บีอันเนี่ยอาร์เรดี้ตู้ด้วยแค่อันเนี่ยจีนญี่ปุ่นว่าสมาร์ทถ่ายรูปกับม้าป่ะเนี่ยฮะเขาก็กำลังใส่เกือกม้าอยู่ใส่เกือกม้าอยู่คุณย่าเขาขี่ม้ากันนะเราค่อยๆเดินครับเพราะตอนนี้อากาศมันเบาบางรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเดินแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันแล้วพอดีเราไม่สบายจะถามคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเดินแล้วก็เหนื่อยเลยต้องค่อยเดินความสูงก็3,000เมตรนะตอนนี้ไปดูนี่ฮะมีข้าวโพดขายด้วยเหมือนข้าวโพดอบเนยบ้านเราใส่เครื่องเทศของเขาเท่าไหร่นะ70ป่ะ80นะฮะถ้วยใหญ่ก็ถ้วยชานไหว้เจ้าเจ็ดสิบรูปีแต่ข้างบนมันอย่างว่านะมันสูงก็เลยแพงหน่อยนี่วิวตอนนี้หัวใจเต้นตุบๆๆๆเลยตายถ่ายนี้ให้หนูหน่อยได้ๆๆนี่ฮะเจอพืชแปลกๆมีหนามขึ้นอยู่ข้างบนเขาเนี่ยนะเดี๋ยวต้องนั่งพักก่อนเพราะว่าเดินมากมันเหนื่อยเพราะอากาศมันเบาบางแล้วรู้สึกหัวใจมันเต้นเร็วมากเลยมันจะเหนื่อยง่ายแล้วเราป่วยด้วยไงเราเป็นไข้หวัดไงก็เลยจะเหนื่อยกว่าปกติก็เลยเดินไปก็พักไปดูวิวดูอะไรเขาก็ถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปม้าถ่ายอะไรอากาศก็เย็นเย็นค่อนข้างเย็นสบายเลยเย็นสบายเนี่ยหมากินหญ้าอันนี้เป็นกระเช้าที่ขึ้นไปข้างบนอีกนะแต่ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกระเช้าที่ไว้ขึ้นตอนหน้าหิมะไปเล่นสกีกันหรือเปล่ามันคล้ายๆอยู่นั่นแหละที่นั่งนั่งแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอยู่นะตอนนี้ก็มีแต่หญ้าเขียวๆหิมะไม่มีโดยรอบเนี่ยก็ขี่ม้าขี่ม้าลงไปกำลังเดินกลับไปขึ้นกระเช้ากลับลงไปข้างล่างละเนี่ยคนก็จะมาชวนขี่ม้านะเยอะเลยเราก็ไม่ได้ขี่นะพอแค่เดินแค่นี้ก็เหนื่อยละเดี๋ยวกลับไปขึ้นกระเช้าลงข้างล่างกำลังลงแล้วนั่งกระเช้าลงแล้วจะจับก็ให้เปิดบัวจะอุ้มได้ใช่ให้ใช่ได้ให้กวาดมุสกัดมุสมาเกลี่ยชาร์จไปตั้งแต่กี่ตาทุ่งนาเต็มเลยเป็นทุ่งเลยมีข้าวโพดปิ้งขายข้างทางเลยมาเดินเล่นดูตลาดบ้านเมืองเขาเนาะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรบ้างก่อนเข้าโรงแรมแวะซะหน่อยรถลาก็พุ่งผ่านมาแต่ดังตลอดบ้านเขาขายไก่เป็นๆอย่างนี้นะไข่ไก่บ้านเขาสีขาวถ้าเอาเขาคงเชื่อให้ร้านนี้ก็มีเป็นๆเลยพอดีเสียงละหมาดก็ดังนะนี่ร้านนี้แอปเปิ้ลที่นี่แอปเปิ้ลเยอะตอนนี้กำลังทำไม้นะเดินไปเรื่อยๆ
านเขาทอดเขาเข้าไปด้วยนะขายผักก็มีเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปซอยมาข้างนอกเสียงรถมันดังเดินดูมีอะไรร้านผักเหมือนบ้านเรานะผักทั่วไปร้านผ้าร้านอะไรก็ร้านขายชุดเขาสวยนะเพราะคนที่นี่จะเป็นแขกขาวใส่ก็สวยดีส่วนใหญ่เป็นมุสลิมตรงนี้อะไรทอดๆไม่รู้น่าจะเป็นอันนี้มันฝรั่งเขาชุบแป้งแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเลยทอดเยอะเลยอร่อยนะมีอ้นมอร่อยมีคนชิมว่าอร่อยนะอร่อยแต่เราคอไม่ค่อยดีก็เลยยังไม่ค่อยอยากกินของทอดโอเคเขาหมูใหญ่ทอดมาแอบส่องในซอยลืบเขาบ้านดูขังๆดิเนี่ยมีร้านของชำเล็กๆตรงนี้จะใช้หินมาทำมั้งเนี่ยนะในซอย20มาซื้อผัก20แต่เขาใหญ่มากเลยขายชีวิตถูกมากเลยทีเนี้ยมีอันนี้แหละเขาเรียกอะไรผมก็ลืมชื่อแล้วกินบ่อยใครไปไหนก็ถือถุงคุ้มหมดเลยขายไก่สดขายไก่สดที่นี่ไม่มีหมูนะประเทศเป็นที่นี่มุสลิมเยอะเมื่อกี้ซื้อทับทิมลงไปลูกนึง70รูปีเขาบอกโล150เมื่อกี้ลูกนึงประมาณเกือบครึ่งโลร้านนี้ฝรั่งลงเลยร้านนี้กล้วยเขาน่ากินนะมะละกอเขาจะลูกป้อมๆอย่างเงี้ยลูกอะไรที่อ่ะไอโมครับเนี่ยฮะเมื่อกี้ซื้อเข้าไปลูกนึงชิมอร่อยดีก็เลยลองไปซื้อสักโลนึงไม่รู้เรียกว่าอะไร What's name What's name ชื่อ name What's name What's name 1 กิโลฟังไม่รู้เรื่องโอเคน่าจะเป็นรสชาติคล้ายสาลี่ฮะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันบอกคนขายมันก็ไม่รู้เรื่องเพี้ยอ๋อเรียกเพี้ยไม่เข้ามาดิ70ดูร้านขายของชำเขาอาทิตย์อาทิตย์แรกไปก่อนนี่เด็ดนี่น้ำฝรั่งวะเนี่ยใส่แดงแมงโก้นะฮะลองซื้อทับทิมมาโล150ซื้อมาลูกนึงเกือบครึ่งโลแล้วสีแดงมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูอร่อยอร่อยฮะพอดีเพิ่งหายจากบ้านสาวมานั่งด้วยถ่ายรูปด้วยพี่ตาถ่ายรูปให้พี่เขาหน่อยถ่ายรูปให้พี่เขาหน่อยได้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้นี่เขาไม่รู้ชอบเราหรือเปล่าเขามานั่งด้วยแล้วก็ไม่รู้ชอบเราหรือเปล่าเขาใช่ประสบการณ์พี่ตาไปถ่ายแล้วโอเคครับสวยนะเดี๋ยวกล้องดูนะวิวเขาข้างทางเนี่ยฮะแวะมาสวนแอปเปิลอีกสวนนึงที่ดกกว่าเมื่อวานนะที่เราถ่ายไป
เนี่ยส่วนนี้ค่อนข้างดกเลยโอ้อันนี้มันลูกเขียวๆนะไม่รู้มันน่าจะคนละพันกันหรือเปล่าเนี่ยลูกเขียวๆเต็มต้นเลยเนี่ยเองอันนี้ลูกมันจะออกแดงๆเต็มเลยนี่มาเชี่ยวชวนสอนนะเขาเขียนป้ายเตือนไว้ห้ามเด็ดห้ามเด็ดห้ามขโมยห้ามขโมยเดินไปดูนี่อันนี้ต้นมันโทมๆหน่อยแต่ก็ลูกกระดกอยู่นี่โอ้โหนี่อย่างนี้แดงโอ้โหแดงมากเลยแล้วกระดกมากลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนี่นะมีป้าเจ้าของสวนพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ออกดูใส่แกการ์ดไม่มาจ้ะนะเลยลูกป้าเขาพูดอะไรเขาเก็บแล้วหรอเหมือนแบบมันเหมือนเสียๆก็มีอ๋อนี่อันนี้ที่มันร่วงไหมน่าจะใช่เนี่ยฮะน่าจะมันร่วงเขาก็เลยเก็บไว อยู่ในดงแอปเปิ้ลต้นนี้กระดกเยอะเลยฮะเนี่ยมาเพราะสวนที่นี่จะเป็นหมู่บ้านสวนแอปเปิ้ลเลยแถวนี้หลายๆเจ้าก็จะเป็นติดตลอดทางแล้วสวนแอปเปิ้ลเยอะแล้วก็เลยแวะลองดูแวะสักสวนนึงกันนะฮะเข้ามาตรงนี้เขาก็มีหลายต้นแล้วก็มีเขตรั้วจะเป็นลวดหนามกั้นนะเป็นแบบเจ้านู้นเจ้านี้อะไรเงี้ยโอ้ต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยนี่ฮะลูกใหญ่มากเนี่ยเทียบกับมือเนี่ยต้นนี้น่าจะใส่ปุ๋ยดีป่ะลูกใหญ่อะเขาเลยใหญ่มากทั้งต้นเลยนะลูกใหญ่ทั้งต้นเลยนะอันนี้ที่ล่วงๆเขาน่าจะเก็บไว้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่ละเจ้าก็จะมีรั้วลวดหนามกั้นแบ่งเป็นเขตใครเขตมันเนี่ยโอ้ส่วนนู้นนี่ดูเป็นกองแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่ากองเป็นภูเขาเลยเขาน่าจะเก็บไอ้ที่ล่วงๆก็เยอะนะเนี่ยเห็นตามพื้นก็ล่วงเต็มเลยอันนี้ส่วนที่เรามาเดินอันนี้น่าจะเป็นบ้านเจ้าของสวนนะเดินเข้ามาเมื่อกี้เดินผ่านเข้าไปเนี่ยบ้านเขาก็น่ารักดิดอกไม้กำลังบานเลยเราไปขอเขาดูข้างหลังเลยบ้านเขาเขากำลังคั้นน้ำแอปเปิ้ลสดๆอ่ะแล้วเขาก็ให้ชิมเนี่ยฝ่ายไม่ชิมแอปเปิ้ลครับกำลังคั้นให้อันนี้กากเลยเขาคั้นน้ำสดๆน้ำแอปเปิ้ลสดๆเลยอันนี้ต้นนี้อีกต้นนึงมันคล้ายๆสาลี่บ้านเรานะเห็นคนเดียวเขาเรียกเปี๊ยะไม่รู้คืออะไรแต่ลองชิมแล้วมันคล้ายๆสาลี่นะต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยฮะลูกมันเนี่ยจะให้ชี้อะไรให้เป้าแต่ต้นนี้ไม่ค่อยดกน่าจะเก็บกันไปหมดละเหลือไปกี่ลูกเนี่ยเนี่ยไปทำอะไรต่อ Nice picture เราลูกไหนบอกเนี่ยกินสดๆเลยเก็บมาแล้วก็กินเลยอร่อยอยู่มันอยู่ในดงสวนแอปเปิ้ลอยู่นะอันนี้เขาเก็บลูกเขาเรียกลูกเปี๊ยะเลยสักอย่างแอบส่องสวนข้างๆนะเขากองแอปเปิ้ลเป็นกองเลยนั่นแหละพอดีสวนข้างๆเขาเป็นกองเลยน่าจะเก็บผลผลิตแล้วก็กองไว้เตรียมแพ็คอะไรอย่างเงี้ยบอก
เขาไม่ได้ล้างว่ะใช่ๆมันมาเป็นน้ำแบบนี้เออเรียวมากอ่ะมือขายแก้วละ50รูปีนะฮะเจอลำธารข้างทางก็เลยจอดถ่ายค่อนข้างสวยดีน้ำมันจะออกคุณๆขาวๆแปลกตานะบ้านเราไม่มีทางกำลังไปพาราแกรมนะสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเป็นไงเดี๋ยวไปดูถึงพาวฮอกแกมแล้วรถก็จอดเดี๋ยวกำลังติดต่อขี่ม้าขึ้นไปข้างบนนะหลายรอบด้วยเขาที่นี่ก็กำลังละหมาดกันอยู่เลยเสียงละหมาดเป็นชาวมุสลิมซะเกือบทั้งหมดอ่ะมุสลิมหมดเลยอากาศก็เย็นๆเหมือนเดิมนะค่าขี่ม้า 1,500 รูปีเดี๋ยวเราขี่ม้ากันเตรียมม้าไว้แล้วคนรับ 1,500 รูปีน่าจะขึ้นเขานู้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูขึ้นคนละตัวเนี่ยขึ้นกันละค่อยๆทยอยขึ้นคนละตัวขึ้นก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทยอยขึ้นกันละสักตัวแหละสักตัวขี่ม้ามาแล้วขึ้นมาตัวนี้ม้าเราม้าสีขาวคนอื่นเขาสีดำกันหมดฮะใครมองเราสีหมอกสีหมอกอยู่ตัวเดียวไม่รู้มันไปแล้วครับมีคนจูงให้ทำไงตัวพี่เดียวมีคนจูงให้มาเราไปแล้วครับกำลังขึ้นไปพาดงม้าไปตรงนี้มีแต่ม้าเดี๋ยวต้องกอก่อนเสียวเสียวเสียวตกไปกันเนี่ยมาโอเคเดี๋ยวค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆกระดงมาถ่ายติดนกหน่อยนะครับอันนี้พี่นกครับขี่ม้าตัวใหญ่สุดเลยโอเคไปละพาขึ้นมาเรื่อยๆพาดงสนมาเราก็ถึกแล้วกันพวกลงก็ลงไปเรากำลังขึ้นพวกเรากำลังขึ้นเยอะอีกเลนนึงกำลังลงมีเด็กขี่หลับบนม้าด้วยหลับแล้วหลายคนแล้วนะกำลังไต่ขึ้นเขาแล้วทางวิบากนะฮะโอ้โหนางไต่ก็เสียวไปเย้ 1 2 3 เพื่อนกำลังไต่ขึ้นมาทางนี้มันชันนะเสียวๆอยู่เสียวๆเหมือนกันไปต้องคอยเกาะไปอะไรอย่างเงี้ยปัดสองชั่วโมงปัดทิศจะขึ้นไปกำลังขึ้นไปนะผ่าผิวสนฝนตกปล่อยๆนิดนึงมีสนนี่ดูทางม้าเสียวๆอยู่
ัวมันพาล่วงไงโอ้ยจะเย็นๆลูกโอ้ยตัวนั้นโอ้โหบางตัวก็คึกเหมือนกันโอ้โหตัวเราก็ไม่ใช่ย่อยเลยไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่ฮะทางขึ้นเดี๋ยวขึ้นเขาไปชั้นเลยฮะเนี่ยม้าเราคุ้มนะกำลังขึ้นแล้วไกลอ่ะขี่ไกลอ่ะฟอตุไม่ยิ้มไม่ยิ้มไม่ยิ้มเสียวเสียวอยู่นี่ฮะขึ้นบนนี่ฮะโอ้โหนี่ขึ้นเนินแล้วนะอาจจะถ่ายไม่ค่อยได้แล้วต้องจับม้าก่อนเออเดี๋ยวคืนนี้มันไปแบบนอนปวดตัวแน่ขึ้นละโยกโอ้โหนี่เห็นลำธารอยู่นะกำลังไต่เนี่ยฮะลูกทีมเรากำลังไต่ขึ้นมาฟอลโล่แดมลูกชันอยู่นะเนี่ยไปผาทิวสนขึ้นไปเรื่อยๆน่าจะขึ้นยอดนู่นนะฮะเพราะดูจากทางที่เขาขึ้นนี่ก็ยังอีกสูงเลยนะนี่ไกลเลยขึ้นไปมีหนูอยู่ในเฟรมไหมมีฮะเฮ้พระเจ้าเริ่มชินแล้วเมื่อกี้เสียวๆอยู่ตอนนี้เริ่มโอเคละโอเคอ่ะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆทางขึ้นเขาเราทางวิบากมากม้ามันก็แข็งแรงนะพาเราขึ้นมาได้ฝั่งมุดลงชักเริ่มช้าแล้วชักเหนื่อยนี่ฮะอันนั้นเขาก็กำลังลงเราก็ไต่ขึ้นไปเนี่ยวิวสนวิวสนเดี๋ยวนะพวกข้างหลังก็กำลังขึ้นอยู่ไปเราก็ขึ้นไปเนี่ยเห็นเป็นเหวสวยนะทางลาดเราขึ้นไปภูเขาหมาสีหมอกเราดูท่ามันคงเหนื่อยแล้วเพราะลาดทางมันชันมากไต่ขึ้นไปเนี่ยฮะอันนี้ขึ้นที่สูงละพวกลงก็ลงอันนี้โหต้องแข็งแรงมากนะเพราะมันชันสุดเลยอ่ะลุ้นไปกับม้าด้วยนะฮะสุดยอดเลยเนี่ยฮะชันแล้วก็มันก็ลื่นๆด้วยเนี่ยลงก็ลงมาเนี่ยบางคนก็ลงครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกไม่รู้ขึ้นไปอีกไกลแค่ไหนนะขี่ม้าขึ้นเขานี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ค่อยๆเดินเมื่อกี้มันวิบากไปหน่อยอันนี้เบาๆแล้วค่อยจ็อกกิ้งไปพักก่อนวิวสวยมากเลยอ่ะขึ้นเขามาแย่มไงมึงขึ้นไปขึ้นไปดูไหนดูวิวมึงขึ้นไปขึ้นดูวิวข้างบนข้างบนมีแต่สนนะสนไม่แน่ใจอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่แต่ก็น่าจะสูงขี่ไต่ระดับขึ้นมานะฮะมาคงเหนื่อยนะขึ้นเขามาแวะกินหญ้ากันใหญ่เลยน่าจะเหนื่อยดูน้ำลายยืดบางตัวนะ
่ะมีวัวกินหญ้าบนยอดเขาเนี่ยนี่อากาศเย็นสบายมากวัวเหนื่อยให้ทำไมอ่ะไม่สงสารมันดูนี่ลงมาแล้วข้างล่างมาที่จอดรถแล้วโอ้โหตอนขาลงไม่ได้ถ่ายเลยนะเพราะว่ามันเกร็งตลอดทางเลยนี่ฮะมาแล้วพักพวกมาแล้วเจ็บตูดมากเลยอันนี้วิวเขารอบเลยนะขึ้นข้างบนนี่เขาสวยมากเลยขาลงก็เป็นเหวเลยเนี่ยมีลำธารไหมล่องแก่งด้วยเขาเลาะแก่งมาจากโน่นเนี่ยเป็นลำธารไปทางลงมาจากที่เราไปเที่ยวขี่มาเมื่อกี้แหละเนี่ยล่องกันแล้วนี่เขาล่องกันเสร็จแล้วเนี่ยแต่กำลังจะกลับแล้วกลับมาแล้วฮะโอเคเราจะได้เปียกกันบ้างเดี๋ยวคืนนี้นอนบ้านเรือฮะที่เมืองศรีนาการเลยวุ่นวายมากนะฮะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นเรือซิกาล่าเรือเล็กๆกันนะนั่งเลยนะข้ามฝั่งไปบ้านเรือจะเหมือนเป็นแพลอยน้ำบ้านเราเนี่ยเราข้ามไปพอดีมาถึงมืดแล้วมองไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวไปดูMany people. 14. เรือนี้ Many people. เรือนั่งเรือนี้ไป Stay in 4-4 in the boat, okay? Yes. 4 people. ถ่ายเรือไปบ้าน นอนบ้านเรือ ไม่รู้หลังไหนเหมือนกันนะดูบ้านเรือหลายหลังมากติดๆกันไปหมดเลยลวดลายสวยงามเนี่ยฮะบ้านเรือรถลายสวยงามให้ดูข้างในนี่เป็นห้องรวมไหมปูด้วยผมตลอดก็อันนี้จะเป็นห้องแยกมีประมาณ 2-3 ห้องเนี่ยฮะเป็นห้องข้างในโอ้ยเนี่ยประมาณนี้อันนี้ห้องน้ำในบ้านเรือนะครับมีอ่างด้วยโอเคเดี๋ยวพวกนี้ก็จะไปเลละโอเคบ๊ายบายอาจจะตัดคลิปจบแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นส่วนของเลไปนะว่าจะเป็นยังไงโอเคกำลังพายเรือออกไปแล้วไปขึ้นรถออกจากบ้านเรือเนี่ยไปนอนเมื่อคืนเดี๋ยวไปขึ้นรถที่ถนนอันนี้ก็เป็นบัวนี่ก็บ้านเรือทั้งเส้นเลยบ้านเรืออันนี้คนแจวขอสอบบุหรี่บรรยากาศยามเช้าน่าจะบ้านเรือเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งตรงนี้นี่ก็บ้านเรือยาวทั้งเส้นเลยยาวไปทางทะเลสาบแต่วันนี้เรารีบไปแต่เช้าก็เลยต้องออกมาแต่เช้าเลยแม้ยังไม่ได้เห็นบรรยากาศอะไรเท่าไหร่อันนี้ครับเราขึ้นมาจากบ้านเรือแล้วก็แคสเมียก็คงมีแค่ประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปขึ้นเลแล้วเลดารักนะก็ค่อยๆอาจจะไปพักเห็นว่าประมาณ400โลอาจจะพักครึ่งก่อน200โลเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันโอ้โห
พี่แคสเมียร์คงมีประมาณแค่นี้ทุลักทุเลหน่อยเพราะป่วยแย่เป็นไข้ด้วยอะไรด้วยนะก็เลยไม่ค่อยจะมีอารมณ์เที่ยวเท่าไหร่แต่ก็ถ่ายคลิปได้เท่าที่มีนะโอเค